ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวิ่งต่อหน่อยดีกว่าโอ้ยต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยโอ้ยหลังตึงโอ้ยขาตึงโอ้ยไม่ได้ออกกำลังกายนานโอ้ยหลังตึงโอ้ยเหมือนยืดจนละกันเหนื่อยเนี่ยอากาศดีดีโอ้ยฝนมาแล้วกลับดีกว่าเมื่อวางตัวนี้ฉันก่อนไม่ใช่ของเราเฮ้ยหรือว่าระเบิดวะหรือว่าระเบิดวะต้องโทรหาตำรวจหรือเปล่าเนี้ยเออโทรตำรวจดีกว่าเอ้าแต่ถ้าไม่ใช่ระเบิดเราก็แจ้งความเท็จเลยนะเนี้ยมันน่าสงสัยว่ะออกกำลังกายอยู่ทุกวันใครเอามาตั้งวะลองดูแล้วกันไม่อยากใช้ระเบิดแถวนี้กระเป๋าก็มีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยดูแน่นหนาแข็งแรงดูเลยแล้วกันตื่นเต้นเงินเหรอเงินของใครอ่ะเงินใครวะจะวางไว้ตรงนี้ดีไหมเนี่ยแต่เงินเยอะมากเลยนะรีบกลับบ้านดีกว่านับก่อนดีกว่าอยากรู้เยอะมากเบิ่งแล้วเท่าไหร่เนี่ยนับก่อนดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 501 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 99 100 ปึ้งละแสน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 แสนคูณ10 ล้านหนึ่งเหรอ โห ล้านหนึ่งเหรอต้องไปบอกตำรวจต้องไปแจ้งหนึ่งบอกตำรวจแน่นอนบอกตำรวจบอกตำรวจดีหรือเปล่าเนี่ยเงินตั้งล้านหนึ่งคิดไปแล้วเงินตั้งล้านหนึ่งแถมไม่รู้ว่าใครมาวางเงินตั้งล้านหนึ่ง
ไม่ใช่น้อยน้อยใครเอามาวางก็ไม่รู้เงินก็ไม่ได้เขียนชื่อไว้เก็บกลับบ้านดีกว่าน่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้รีบไปดีกว่าไปใช้เองเราควรทำยังไงดีเนี่ยทำอะไรสักอย่างแล้วอ่ะเอาไงเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยโทรหาเองแล้วกันฮัลโหลเฟิร์นฮัลโหลเองว่างไหมฮะว่างว่างไหมว่างว่างก็ว่างแล้วขับรถอยู่อ่ะมาบ้านเราหน่อยได้ไหมมีเรื่องด่วนด่วนเลยไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะเฟิร์นว่าไงนะมาบ้านเราหน่อยได้ไหมมีเรื่องด่วนไปได้แต่เรื่องด่วนอะไรเล่าฟังก่อนใจเย็นไม่ได้มันคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้อิงต้องรีบมาเดี๋ยวนี้ห้ามบอกใครนะรีบมาบ้านเราเลยโอเคโอเคได้รีบมานะโอเคเรื่องด่วนอะไรนะโอเคโอเคโอเคจ้าบ๊ายบายทำไงดีเนี่ยอิงจะคิดเหมือนเราไหมเนี่ยมาแล้ว เป็นไงตื่นเต้นอะไรมากมายฮะโอ้ยรีบขับมาตะแบงมาเลยเมื่อกี้ผ่านหนึ่งแยกผ่านสองแยกไม่ตลกอ่ะมาคนเดียวปะเนี่ยทำไมฟังเป็นเนื้อเป็นไรแล้วมาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวดิมีใครรู้ไหมเนี่ยว่ามานี่เรื่องซีเรียสเหรอเนี่ยมากนึกว่าเรื่องจะสนุกสนานไม่มีใครมาอีกไม่มาคนเดียวไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าวันนี้มาบ้านเราจะไปบอกใครล่ะก็เฟิร์นบอกว่ารีบมาเป็นความลับสมมติอิงเก็บเงินได้ล้านหนึ่งอิงจะทำยังไงถามแปลกๆมั้งไม่รู้ดิก็สมมติอะสมมติเฉยๆเอาแบบสองอย่างคนดีก็ส่งคืนตำรวจแต่ถ้าคิดอีกแง่นึงอะนะก็เก็บไว้เองแล้วอิงไม่กลัวมีคนเขามาตามเจอหรอเขาจะตามเจอได้ไงอะแต่เฮ้ยอย่าเลยนะจะโลภไปทำไมอ่ะส่งคืนตำรวจเถอะเออว่ะส่งคืนตำรวจดีกว่าใจเขาใจเรานะสมมุติว่าเรามีอยู่ล้านหนึ่งเงินหายขึ้นมาเราก็แย่เหมือนกันไงแต่เงินมันไม่มีชื่อเขียนไว้นะก็จริงนะนี่เฟิร์นพูดเรื่องนี้ทำไมเนี่ยนี่ถ้าเปิดออกมานะเป็นอุปกรณ์ซ่อมรถนี่ยังไม่เอานะมาขายกัน 4,500 นี่ไม่เอาเฮ้ยเฟิร์นเข้าใจยังเฟิร์นไปเอาเงินเยอะแยะมาจากไหนเนี่ยสิบปึกล้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอามานี่เฟิร์นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาตำรวจเลยไปทำไมตำรวจมาอย่าเฟิร์นมันไม่ใช่เงินของเราแต่มันไม่มีใครรู้นะเอามาให้อิงอิงจะเอาไปให้ตำรวจเฮ้ยฝนจะตกแล้วเร็วเร็วอิงก่อนที่จะออกไปข้างนอกลำบากเฟิร์นเงินใครก็ไม่รู้ส่งมาให้อิงเหรอพูดจริงไปด้วยกันเนี่ยแหละมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะเราอ่ะมานั่งคิดล่ะตั้งแต่ที่เราเก็บเงินได้อ่ะเราไม่มีความสุขเลยผ่านไปแค่เพิ่งจะวันเดียวเองนะเนี่ยรู้สึกข้าวปลาเราก็ไม่ได้กินบ้านช่องเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย
กระป๋องแล้วเงินมันก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเงินร้อนถ้ามันเป็นเงินจากยาเสพติดขึ้นมาล่ะเออว่ะเงินจากค้าของเถื่อนล่ะเงินอัดฉีดนักกีฬาซีเกมล่ะจริงออกมาจริงจังให้มันมันตลกได้ก็ถกเอ้ยจะเครียดทำไมอ่ะเอาไปคืนตำรวจจบเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้อ้วนถ้าเราเจอของของใครห้ามไปหยิบมานะคะหรือว่าถ้าหยิบมาก็ควรเอาไปคืนคุณครูแจ้งตำรวจเนาะเพื่อความสบายใจของทั้งคนรับและก็คนเจอนะจ๊ะวันนี้พี่เพิร์นกับพี่อิงไปก่อนกว่าบ๊ายบาย